าล่ะครับผมสวัสดีฮะมาพบกับเควสคนงานเหมืองนะครับผมเป็นการรวบรวมตามหางของสักการะนำไปถวายหน้าอนุสรณ์หินนะครับผมซึ่งดูเหมือนตัวเควสที่จะไร้ประโยชน์ไร้สาระฮะแต่เควสคนนี้เนี่ยไอ้คุณหวางเนี่ยมันพูดถึงไม่ว่าจะเป็นมีลิตในตำนานนะที่คอยช่วยระบบพยพทหารที่ติดอยู่ในเครซึมขึ้นมานะฮะแล้วก็พูดถึงยักษ์สาแบบเรียกว่ายักษ์สาอันนิยานามแล้วกันฮะที่ติดอยู่ใต้เครซึมแบบไม่ตลอดการฮะไม่มีวันได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยจะเควสได้พูดถึงนี่แล้วก็เป็นเหมือนเควสทั่วไปนะเป็นเหมือนเควสแล้วฮะแต่ไม่เล็กนะครับผมว่ามันเป็นการที่ต้องเราไปตามหานะฮะไปตามหาอุปกรณ์ทั้งหมด6ชิ้นนะฮะซึ่งในตัวผมนี่คือทำไปแล้วนะฮะทำไปแล้วมา2ชิ้นแล้วนะผมจำได้ผมทำช่วยสามัญไปแล้วกับคนนกแห่งทอนาพาไปแล้วจากการรวบรวมอันนี้จากเควสแบบยันโบนะฮะถ้าใครดูช่องก็คือเควสยันโบอันนี้เป็นคนนกแห่งทอนาพานะซึ่งก็ได้จากจุดที่เก็บไว้ไอเก็บในอันนี้ไว้เก็บหินไอหินโบราณฮะมีแปะไว้ให้ดูนะฮะโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยเอาละครับผมก็มาถึงจุดแรกนะฮะจุดแรกที่เป็นของหอกนะหอกนักรบนะซึ่งจุดแรกก็คืออยู่บนหัวของที่ที่ว่าเลยเห็นที่มันเต็มๆมาแล้ว61เมตรนะฮะแล้วก็เดินขึ้นมาไต่ๆขึ้นมาครับผมคือแบบนี้มันไต่ยากก็จริงครับแต่มันมีที่พักเยอะนะฮะก็ใช้เวลานิดนึงแล้วก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะคุณเห็นหัวนักรบนะฮะนี่คือจุดแรกที่ผมมาหานะฮะโอเคผมไปจุดต่อไปกันเลยโอเคครับผมเราก็มาถึงจุดที่2นะจุดที่เราจะมาก็คือจุดบนเทือกเขาซินนาบราคลิปนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือมันอยู่บนหัวชายนะเห็นไหมเห็นเสาชายไหมแล้วก็ไต่มานะฮะเนี่ยวิธีไต่คือเรามานี่ฮะมีซูเปอร์จัมป์โดดแล้วอ้อมมานี่นะผมขึ้นมานี่คือวิธีที่ขึ้นที่ผมคิดได้นะครับผมคนบางคนอาจจะมีวิธีง่ายกว่านี้นะก็แล้วแต่แล้วผมวิธีคนขึ้นมาก็นี่ฮะดอกไม้แห่งการมองการไกลครับผมเราจะมาคุยกับไอ้นี่อีกเออแล้วทำไมอ่ะไม่ไหวก็สู้ครับผมแค่นั้นแหละเดี๋ยวเจ้าก้อนหินจะยากัดหน้าให้โอเคผมจะไปจุดต่อไปกันเลยเสียเวลากับไอ้ตัวนี้นะฮะมาแล้วครับผมมาถึงจุดต่อไปนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นของอีกชิ้นหนึ่งนะฮะชื่อว่านาฬิกาผุพังอะไรสักอย่างนี่แหละฮะนี่ครับผมนาฬิกาแดดช่วงวัยอ่ะก็เป็นเหมือนนาฬิกาของมิลลิลิตรนะครับผมเซตมิลลิลิตรนะเซตเลือดนะนาฬิกาที่พังนะฮะซึ่งจุดที่อยู่ของมันก็คือตรงนี้นะฮะก็คือเทเลพอร์ตนี่แล้วไต่ขึ้นมานี่เลยได้ผมง่ายๆใกล้ๆเลยฮะไม่ยากครับผมมาแล้วก็มาตีไอตัวโจรตรงนี้ที่มันนั่งอยู่นี่คนหนึ่งแล้วออกไปแล้วก็มาเก็บแล้วก็เป็นอันเสร็จครับผมสำหรับจุดนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปจุดสุดท้ายกันเลยเอาละครับผมมาถึงจุดสุดท้ายนะฮะสุดท้ายอยู่บริเวณบ้านหลังนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะถูกนะฮะก็มาถึงผมก็เดี๋ยวพาวิญญาณเข้าซองแล้วกันมันมาพร้อมผมนะผมก็ผ่านไปเลย ซึ่งจุดที่มันอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจอยู่ไหนนะฮะดูมันน่าจะยากกว่าทุกอันเลยนะฮะปล่อยวิญญาณไปนะจะไปเดินหาของก่อนเอามีอะไรเด่นอยู่ข้างหลังนี่อาจจะปวดตายนะผมสำหรับคนที่ไม่ค่อยชินนะฮะไม่มีนะผมในนี้เดี๋ยวลองมุดลงข้างล่างดูโอเคข้างล่างก็จะไม่มีนะฮะลองเผาดูนะมันเผาได้ป่ะเนี่ยอันนี้ฮะหลังจากที่เราโอเคครับผมพบประทับหมวกผู้พิทักษ์ก็คือเราลงมาข้างล่างนะครับมันเราก็เผาฟางทิ้งไปมันจะเจอทางลัดนะครับผมเขาเรียกว่าทางลับแล้วกันโอเคเมื่อครบทางลับเสร็จแล้วเราก็จะไปที่จุดส่งเควสเลยครับผมโอเคครับผมเมื่อเรามาถึงจุดส่งเควสนะแล้วก็ทำการคุยกับลำแสงอนุสรณ์หินนะครับผมแล้วก็ทำการหาทำวัตถวายนะฮะแล้วก็ถวายเข้าไปยืนยันครับผมโอ้โหเดี๋ยวก็จะมีทางลับลงไปอีกนะฮะอุ้ยอะไรวะเนี่ยมีหลุมศพเป็นนะฮะอุ้ยอาร์ติแฟกต์ม่วงนะฮะเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ๋อเป็นเซตนะครับผมอ๋อเป็นเซตมิลลิลิตรนะฮะ4ดาวศึกที่เกิดขึ้นในแคสซึมทำให้ข้าเสียไอ้เสียแขนขาทั้ง4ข้าจะทำได้แค่สั่งให้ใครสักคนบันทึกลักษณะนี้ไว้แห่งนี้
ในการต่อสู้ดุเดือดนี้ถึงแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่ทุกครั้งที่คิดถึงสหายที่ล่วงลับไปทำให้ข้านอนไม่หลับตลอดคืนและด้วยร่างกายที่อยู่สภาพนี้ทำให้ข้าโกรธแค้นที่ไม่อาจตามเหล่าสหายไปได้ข้าพยายามดับชีวิตตัวเองแต่ก็ไร้ผลเมื่อราชาได้ยินดังนั้นจึงตำหนิและเรียกสติของข้ากลับมาท่านราชาได้มอบชุดและหมวกเกาะคืนให้กับสหายมิลิลิตแต่ข้าไม่สามารถตอบแทนความปรารถนานี้ได้จึงต้องปล่อยให้ฝุ่นธุลีปกคลุมไว้และรอให้วันที่ผู้ถูกลิขิตมารับมันไปทุกท่านชีวิตนี้ข้าไร้ซึ่งโอกาสแล้วหวังว่าชาติหน้าเราจะได้เป็นสายรวมชาติดื่มเหล้าแห่งคำปริญญาร่วมกันและปราบศัตรูแห่งนิเยศด้วยกันอีกครั้งคำพูดแบบนี้แสดงว่ายักษ์ ยักษ์สีม่วงตายแล้วเหรอทำไมเขาสั่งเสียอย่างเงี้ย โอเคเราไปคุยกับคุณวางต่อนะฮะมันได้คือเสียเอ้ยสูญเสียอ๋อสูญเสียแขนขาไม่ใช่ยักษ์นะผมเป็นทหารมิลิทั่วไปนะโอเคโอเคผมนึกว่าเป็นยักษ์สารครับผมโอเคถูกไม่ใช่ยักษ์สารฮะแขนขาสี่ข้างอย่างงี้นะแต่ก็ไม่แน่นะโอเคครับผมมีฤทธิ์ที่ไม่หวั่นไหวก็ถือว่าเสร็จแล้วผมมีอาชีพเมนต์อีกตัวหนึ่งนะฮะที่มีในเกมโอเคฮะขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้ครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับผมโดเนทได้ในใต้ดีคริปชั่นนะฮะสนับสนุนกัน ค่าแรงค่ากาแฟนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ